โอ้โหเสมอนะต้องเสมอนะเสมอกันออกแล้วกับชีวิตเอาไม่ลงมันใจกันผมก็ไม่แพ้ใครสุดยอดสุดยอดครับน้องๆนะครับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะทางด้านของนะพี่สาวทางด้านหน้าเวทีนะฮะใส่กันเต็มที่ครับผมนะฮะโอ้โหไม่เหนื่อยนะผมรู้ว่าพี่ๆคงจะไม่เหนื่อยกับเราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับได้พักเราได้พักด้วยได้พักด้วยนะให้น้องๆได้พักด้วยนะครับผมนะช่วงนี้ก็ขออนุญาตประกาศคิวงานสักครู่ด้วยกันให้น้องๆไปก่อนด้วยนะครับนะฮะกลับไปช่วยกันวันนี้ครับผมกับพวกเราสารชุดรวมนะครับผมก็ออกงานกันมานะฮะก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วงานก็จะเริ่มหมดแล้วนะแล้วก็ติดต่อเล็กใช้ก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรถแพร่หรือว่าระบบย้อนยุคหรือว่าในรูปแบบของดนตรีสดได้เท่าสวยเรามีครบเลยครับผมนะเลือกใช้กันได้นะครับขอดูก่อนนะจากวันนี้วันที่ 7แล้ววันที่7ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่ 8โอ้ยเออสายตากูก็สั้นไอ้เก๋ยังไม่แก่ยังเอาได้อยู่อืมเอ้ยไม่ใช่เอาใจอ้าวพี่อยู่ที่8ที่ไหนมั้ยครับผมอยู่ที่ร้านแสงตะวันครับผมนะฮะเราไปอยู่ที่นั่นเลยครับผมร้านแสงตะวันนะครับผมนะแล้วก็วันที่11นะฮะอยู่ที่บ้านคุณพ่อนะหัวหินครับผมนะฮะแล้วก็วันที่12อยู่ที่วัดกลุ่มนะครับบลาดนู่นเลยวันที่13ครับผมนะฮะอยู่ที่ทหารน้อยในรูปแบบของรถแห่ในช่วงกลางวันนะฮะในช่วงกลางคืนเราไปอยู่ที่วังนางนวลฮะแก่งกระจานนะครับผมในรูปแบบของระบบยันยุคนะครับแล้วก็วันที่19อยู่ที่หนองคางนะชะอำเลยนะครับผมวันที่20อยู่ที่ปอตะกัวนะครับชายางวันที่28ครับผมนะเดินทางต่อไปที่ราชบุรีนะครับแล้วก็ตบท้ายในเดือนนี้วันที่31นะฮะเราอยู่ที่ร้านแสงจันทร์นะครับผมนะเพชรบุรีนะครับผมก็สำหรับในงานในเดือนนี้กราบขอบคุณสำหรับคณะท่านภาพทุกท่านเลยนะที่ไว้วางใจและใช้กับพวกเราอย่าลืมนะมีการเลือกใช้ได้นะครับผมนะถึงไม่ได้อบอกอบใจเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะฮะนอนเดียวก็พอนอนฝันก็ระเบ้อว่าเฮ้ยแต่ละขนาดนั้นไม่หลงตัวเองนะรอบนี้ยังไงครับพี่จ๋าจัดกันต่อในรูปแบบของย้อนยุคกันโอ้โหในจังหวะลุมบ้ากันก่อนนะกันนะครับผมรอบนี้ครับนะครับผมนะเรียนเชิญนะกันครับ10,000ครับผ่อนคลายกันสักนิดครับผมย้อนยุคครับเดี๋ยวสนับสนุนให้แน่นอนครับผมสัตว์ในรูปแบบของรถสมัยนะช่วงนี้ผ่อนคลายเพราะแค่รอสักช่วงนะครับผมนะครับเดี๋ยวการเรียนสิบหมื่นครับจะมารุ่งมากรอบแรกเลยครับเรียนเชิญครับพ่อจ๋าแม่จ๋าI'm not afraid to die.
คู่กันหน่อย